Money coming, money go. โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม Battle ออนไลน์กับซีรีส์แนะนำผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำสถานที่ฟาร์มของผู้เล่นใหม่อีกแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นพาร์ทเกือบจะสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าช่วงนี้คือตัวละครหลักผมตัวนินจาเนี่ยมันติดฟาร์มยามานานะเพราะงั้นคอนเทนต์เรื่องของตัวนินจาก็ยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวพอจบซีรีส์ของผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คงน่าจะอัปเดตของนินจาไปเรื่อยๆให้นะครับโอเควันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่เมสไซบาซานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำเป็นพื้นที่ของการล่าแล้วก็การเก็บเรื่องของสกิลพอยต์นะครับวันนี้ผมจะแนะนำทั้งหมดก็น่าจะประมาณ3ที่นะครับจะมีนาการนะครับทะเลทรายนะครับแล้วก็ตัวของวิหารจันเซี่ยวนะครับแล้วก็อีกที่นึงจะเป็นฟอร์กันนะครับแต่จริงๆอ่ะวิหารจันเซี่ยวเนี่ยผมรู้ไม่กี่ลูปนะผมรู้อยู่แค่ประมาณลูปถึง2ลูปเท่านั้นนะครับก็เอาเป็นว่าใครเท่าที่รู้แล้วกันนะครับตรงนาการเนี่ยจะรู้เยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้หมกตัวอยู่ที่นี่นะครับผมโอเคนะครับปะสำหรับนาฬิกาสำหรับทางฝั่งของนาการทะเลทรายนะครับผม AP แนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่100นะครับตามที่แนะนำในแบบนะเราก็มาตามนี้เลยก็ได้นะครับมาตามนี้เลยก็ได้ก็คือ AP มาสัก120 130ก็มาได้แล้วนะครับไม่ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความลับนะครับก็คือตรงเมืองเมสซายบาซาเนี่ยมันจะมี NPC บานีนะครับสามารถซื้อได้นะครับซื้อไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วในการฟาร์มแล้วก็เก็บของนะฮะโอเคตอนนี้อูดผมสแตนบายอยู่นี่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไม่ไกลนะครับหลุมแรกที่เราจะแนะนำนะครับนั่นก็คือหลุมที่ใกล้สุดใกล้เมืองสุดๆไปเลยนะครับผมนั่นก็คือหลุมตรงนี้นะครับวิ่งออกมาขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปปั๊บนี่ครับหลุมแรกนะครับเราสามารถจอดม้าไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ผมยืนอยู่นี่สามารถเอาอูดขึ้นมาจอดได้นะครับหรือจะไม่ต้องเอามาก็ได้นะเพราะว่าเมืองมันอยู่ใกล้ๆนะครับก็อาจจะเอามาขนของก็ได้เอามาจอดขนของดีกว่านะครับผมโดยตรงนี้นะครับพื้นที่สเกลตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะพอดีผมไม่ได้พกเข็มทิศมานะครับจับแป๊บนึงผมลองดูก่อนนะเข็มทิศเหลือปะวะเข็มทิศสักครู่อ่ะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงในตลาดเอาครับผมน่าจะยังเหลืออยู่เข็มทิศ3บันโอเคเหลืออยู่มาโอเคอ่ะพื้นที่ล่านะครับเราก็จะวิ่งเนี่ยโซนนี้ทั้งโซนนะครับผมวิ่งโซนนี้ได้ทั้งโซนเลยนะครับคราวนี้อยู่ที่กำลังของ AP กำลังของเกียร์ของแต่ละคนละผมแนะนำว่าวิ่งเป็นวงกลมนะครับจะวนซ้ายหรือวนขวาก่อนก็ได้นะครับจะวนซ้ายหรือวนขวาก่อนก็ได้ส่วนตัวผมก็จะวนซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับก็เราจะวนไปเคลียร์มอนไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของตัวทะเลทรายเนี่ยมันถูกปรับเนาะให้จะมีขยะที่ค่อนข้างแพงนะครับนี่เรามาดูราคาขยะดีกว่าขยะอยู่ที่12,000นะครับแล้วมอนเตอร์มันเยอะมากๆนะครับใครก็รู้นะครับนาการเนี่ยมอนเตอร์เยอะมากๆเยอะโคตรนะครับต้องวิ่งวนไปเลยครับวนจากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็วนลงย้อนมานะครับตรงนี้อาจจะผมอาจจะบอกได้ไม่หมดนะเพราะว่าหลุมมันเยอะมากๆนะครับผมก็จะวนถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็หักออกขวาเลยนะครับเราสังเกตได้ว่าสกิลพอยต์มันจะขึ้นไวนะครับเนื่องจากว่าเขาปรับมาแล้วเรียบร้อยนะครับครับพอวนถึงตรงนี้นะครับอาจจะวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นลูปผมแล้วกันนะผมก็จะวิ่งลงล่างเลยนะครับมันจะได้กองมอนที่ค่อนข้างเยอะกว่า
ไล่มาครับก็เคลียร์มอนไปครับตลอดทางนะครับมันจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นครับย้อนครับโอ้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือกลับจุดเริ่มต้นนะครับกลับจุดเริ่มต้นอันนี้คือจบลูปหนึ่งนะครับผมก็จะวนโดยใช้ตัวของลานหินตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเราก็จะวนไปเรื่อยๆนะผมบอกเลยว่าสำหรับนาคาทะเลทรายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมอนเยอะแล้วก็สกิลพอยต์ค่อนข้างดีนะครับณปัจจุบันนี้สกิลพอยต์ผม5522แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูลูปต่อไปกันแป๊บอันนี้คือลูปแรกนะลูปที่2นะครับจะเป็นลูปที่ค่อนข้างลึกนิดนึงแต่ว่าไม่น่ามีคนเข้ามายุ่งนะครับเราจะวิ่งตรงจากลูปแรกมาเนาะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลยซ้ายแล้วโดดลงข้างล่างนะครับโดดลงข้างล่างเลยเสร็จวิ่งขึ้นข้างบนนะฮะตรงขึ้นบนมาเลยถ้าใครเอาอูดมาหรือเอาม้ามาก็วิ่งตรงขึ้นไปเลยครับมันจะมีที่จอดม้าอยู่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับพอถึงลานตรงนี้แล้วนะครับถึงปลูกสร้างนี้แล้ววิ่งตรงขึ้นไปเลยนะครับวิ่งตรงขึ้นเลยถ้าเกิดใครเอาม้ามาเดี๋ยวเราพาไปดูที่จอดม้าก่อนแล้วก็เป็นลูปสตาร์ทนะครับวิ่งตรงขึ้นมานะครับสำหรับคนที่จอดม้านะครับชิดขวาไปเลยครับขึ้นขวานะครับกระโดดขึ้นตรงนี้นะสามารถเอามามาจอดตรงนี้ได้นะครับมันจะมอนมันจะไม่เกิดตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็จะสตาร์ทที่ลูกนี้เลยครับเราจะสตาร์ทที่ลูกนี้เลยนะครับผมก็จะวนลงล่างก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะวนให้สุดแมปก่อนวนลงล่างก็จะมีมอนอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเลี้ยวซ้ายก่อนได้นะครับเฉดก็จะมีมอนตรงนี้เราก็เคลียร์ไปครับเคลียร์ไปตลอดทางผมจะไม่เคลียร์หมดนะก็ทำให้ดูว่าวิ่งยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับเคลียร์มอนไปครับตลอดทางครับเคลียร์กองนี้นะครับกลับไปเคลียร์กองนี้ต่อนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนครับนะพอขึ้นมาถึงตรงนี้ชิดขวานะครับชิดขวานะเคลียร์มอนกองนี้ครับของหน้าเราเสร็จขึ้นไปในบนวิหารนะครับขึ้นไปบนสิ่งปลูกสร้างนะผมไม่รู้เรียกว่ามันว่าอะไรเรียกเป็นสิ่งปลูกสร้างไปเลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กระโดดขึ้นก้อนหินตรงนี้นะครับแล้วก็โดดลงข้างล่างครับเสร็จกลับขึ้นมาข้างบนฮะเข้าไปข้างในนี่นิดนึงนะครับเสร็จนะครับออกมามอนก็จะเกิดพอดีนะครับในกรณีที่คุณเคลียร์หมดนะหรือถ้าเกิดว่าใครที่เฮ้ยหลุมนี้มันฟาร์มไม่ไหวว่ะฟาร์มเยอะมอนเกิดไม่ทันว่ะจริงๆนะครับก็ผมแนะนำว่าไปหลุมอื่นนะฮะหลุมนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบ AP น้อยๆประมาณสัก180 190อะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นั่นแหละครับ
ข้อดีของตรงนี้ก็คือมันจะดรอปทั้งดิสโก้3นะครับใบบอสดิสโก้3นะครับแล้วก็ตัวคาพะนะครับมีดรอปสร้อยเซรับด้วยนะครับส่วนชุดสวมใส่เนี่ยจะเป็นชุดจะมีชุดสวมใส่ดรอปนะครับแต่จะไม่มีอาวุธดรอปนะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูปหลักของนากากันนะครับที่เขาวนๆกันเยอะๆนะไปเดี๋ยวเราไปตั้งหลักข้างหน้าน้องวูดเลยนะโอเคครับจุดสังเกตของการที่จะเข้าไปสู่ลูปหลักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดสังเกตก่อนเนาะมันจะมี NPC โนดอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่โนดแต่ NPC รับเควสอยู่ตรงนี้นะครับซาเลียนะครับนี่มี NPC อยู่นี้เราสามารถจอดอูดไปตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยมากนักนะครับหรือถ้าใครที่ชัวร์แล้วนะครับสามารถวิ่งตกต่อเข้าไปได้นะครับมันจะมีที่จอดอูดประจำจะจอดอยู่กลางลูปเลยนะครับโดยที่ไม่มีการโดนตีใดทั้งสิ้นนะโอเควิ่งตามมาเลยครับข้าวางในนะฮะเราจะเห็นฐานหินนะครับแล้วเราเห็นซอกอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะเอาอูดเข้าไปจอดตรงซอกนะครับนี่ครับเอาอูดวิ่งเข้ามานะครับขึ้นมาจอดตรงนี้ได้เลยนะครับจอดซอกหินตรงนี้ได้นะครับอันที่หนึ่งเนาะนะครับหรือจะเอาขึ้นไปจอดข้างบนนะครับก็ได้เหมือนกันจอดตรงนี้นะครับได้เหมือนกันสองซอกนะครับแล้วแต่ถนัดแต่ผมถนัดซอกนี้มากกว่าส่วนซอกนั้นแล้วแต่รอบอ่ะลูปนี้เป็นลูปใหญ่นะครับเพราะนั้นการที่จะมาฟาร์มเนี่ยผมแนะนำว่าลองคำนวณดูนิดนึงเพราะว่ามอนมันจะค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้มีบอสเกิดด้วยนะครับบอสจะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยคือถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับมันครับเพราะมันตีแรงมากนะครับวิธีการวนนะครับผมแนะนำว่าให้วนไปทางซ้ายนะเพราะว่าถ้าเราวนทางขวาเนี่ยเราจะติดหน้าผานะครับจะสังเกตได้ว่ามอนมันจะเยอะมากๆนะครับคือเคลียร์คนเดียวเนี่ยไม่หมดนะครับสามารถปาร์ตี้ใหญ่ได้นะครับปาร์ตี้5คนได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ของพวกผมที่มาฟาร์มกันช่วงเลเวล60นะครับขึ้น61ก็จะฟาร์มอยู่ที่นี่แหละจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็จะถ้าจำได้นะเมื่อก่อนนี้ก็เคยสตรีมด้วยนะครับโอเคพอวนมาถึงตรงนี้นะครับวนมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะจะวิ่งต่อไปเลยครับมอนมันจะเยอะมากๆนะครับมอนจะเยอะโคตรครับเราจะเห็นภูเขานะครับโดยมันจะมี2ฝั่งเนาะมีเขานู้นกับเขานี้โดยเราจะชิดซ้ายนะครับเราจะชิดซ้ายเพราะว่าเราจะวนให้มันเป็นลูปวงกลมนะขออนุญาตวิ่งเลยไปเลยแล้วกันนะไม่เคลียร์มอนนะครับแล้วก็เคลียร์มอนตามกองพวกนี้นะครับเคลียร์ไปเรื่อยเลยครับเคลียร์มาเรื่อยๆนะครับมันจะถึงกองนี้กองใหญ่สุดนะครับเป็นตัวที่กองใหญ่สุดนะครับให้เราวิ่งมาถึงตรงนี้นะมันจะมีหน้าผาของมันครับให้เราแดดลงฮะทำยังไงก็ได้ครับแดดลงให้แบบเร็วที่สุดครับแล้วก็มันจะมีทางเลือกนะครับถ้าเกิดมาคนเดียวผมแนะนำว่าวนซ้ายก็ได้นะครับคนเดียววนซ้ายก็ได้แต่ถ้าเป็นที่ใหญ่ก็วนขวาหน่อยก็เคลียร์มอนครับแล้วก็เข้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดมาคนเดียวผมก็จะไม่อะไรนะผมก็จะวิ่งผ่านไปครับเขาคิดว่ายังไงมันก็ฟาร์มไม่หมดอยู่แล้วนะวนนะครับมอนกองนู้นเราก็เคลียร์ด้วยนะครับเคลียร์หมดเลยนะครับเคลียร์นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันมีบอสนะเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับบอสจะชอบเกิดโซนตรงนี้นะครับทั้งโซนต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดเจอตัวที่แบบว่ามีคำเตือนขึ้นกลางจออะไรเงี้ยพยายามเลี่ยงๆมันก็เลี่ยงไปเลยนะครับเนี่ยเราก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับวนกลับมาที่จุดสตาร์ทเรียบร้อยนะครับ
วนได้เรื่อยๆครับเนื่องจากสกิลพอยต์มันถูกปรับมาให้ได้จำนวนที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้แย่นะสกิลพอยต์ของนาการเนี่ยนะครับแล้วก็ขยะที่12,000อ่ะ12,000กับ13,000นะครับแล้วคุณดูจำนวนมอนเตอร์ครับผมบอกเลยว่ารวยแน่นอนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกนาการทะเลทรายเนาะใครที่กำลังมองหาพื้นที่เก็บสกิลพอยต์พื้นที่เก็บเงินในช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ได้เลเวลด้วยนะถ้าใครที่อยากได้เลเวลก็ซื้อหินมานี่มากดจะทำให้คุณได้เลเวลได้เยอะขึ้นอย่างเยอะมากเห็นได้ชัดเลยนะครับเรามาดูราคาอีกครั้งนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 12,700 นะครับแล้วก็ตัวของแร่นะครับก็จะเป็นใบที่3เหมือนเดิมนะใบที่3หินคาพาร์ทนะครับส่วนใครที่ฟาร์มในซีซั่นก็อย่าลืมเอาพวกหินอะไรพวกเนี้ยไปขายด้วยนะครับจะช่วยได้มากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอีก2ที่กันนะครับผมขออนุญาตวาร์ปก่อนโอเคอีก2ที่นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของวิหารจันเซี่ยวแล้วก็ตัวของฟอร์กันทะเลทรายนะครับผมจะเน้นที่ฟอร์กันละกันนะครับเพราะเนื่องจากวิหารจันเซี่ยวเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ลูปส่วนใหญ่ก็ไปก็เล่นทุกลูปเลยที่ฟาร์มได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเดินด้วยนะครับวิธีการไปนะครับวิหารจันเซี่ยวเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีเข็มทิศไม่ต้องตกใจนะครับก็พยายามเดินชิดขอบหน้าผาไปนะง่ายเราเห็นขอบหน้าผาอยู่ทางซ้ายมือนะทางฝั่งของทางขวามือสิทางขวามือนะครับจะเป็นขอบหน้าผาหินนะครับวิ่งตรงมาเลยครับเราพยายามเลี้ยงขอบหน้าผาเนี่ยให้มันอยู่ตรงซ้ายมือเยอะๆนะครับวิ่งตรงไปนะครับเราจะเห็นเป็นช่องทางเข้านะครับตรงนี้ให้เลยไปอีกนิดนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้านะให้ตรงไปก่อนใครที่ทำเควสอูดมาแล้วมีอูดก็ขี่อูดครับอูดมันเร็วมากๆในพื้นที่ของทะเลทรายเนาะแล้วก็ถ้าผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าอย่าลืมพกเข็มทิศมาด้วยเด้อช่วยได้นะครับไม่ให้หลงนะโอเคหลังจากที่มันเลยตรงหน้าผาหินที่เป็นช่องมาแล้วนะครับให้เราหักซ้ายครับไอ้หักขวาครับเพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ทางเข้าวิหารเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยวิ่งตรงมาโอเคครับตอนนี้ก็จะถึงทางเข้าแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพอเราเลยจากแคมป์แรกมาเนี่ยเราก็จะมาถึงแคมป์ที่2โดยมันจะมีเป็นหินรูปทรงประหลาดนะครับแล้วก็จะมีแคมป์อยู่ข้างล่างนะอันนี้คือจะเป็นทางเข้าหลักของทางวิหารดันเซียวนะครับอันนี้เป็นทางเข้าหลักนะผมก็เข้าทางนี้ตลอดแหละนะครับมันจะมีหินเนี่ยหินรูปทรงประหลาดนะครับเป็นตั้งอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้ววิ่งตรงเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่จอดอูดนะครับเราจะไปจอดกันที่บนโนดเลยนะครับจริงมันสามารถจอดได้ทุกที่แหละนะครับที่มอนมันไม่เข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้แนะนำซาร์ก AP สัก160ถึง200อ่ะมาคุ้มครับเพราะว่าดับแรกคือดรอปหินคาพาร์ทเยอะแล้วก็ดรอปเป็นพวกตัวของไบดิสนะก็เยอะเหมือนกันครับแล้วที่พีคสุดเลยก็คือมันดรอปแรนะครับมันดรอปแรเป็นแหวนจันเซี่ยวนะครับแล้วก็จะมีดรอปเป็นแหวนให้เราไปลุ้นถ้าเกิดว่าเปิดมาไม่ได้ก็จะได้เศษ100อันเอาไปแลกเป็นแหวนได้1อันนะครับพอเข้ามานะครับวิ่งตรงมาเลยครับตรงเข้ามานะครับเราจะถึงตรงลูปหลักเลยนะครับถึงตรงลูปหลักนะครับให้เลี้ยวขวานะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแม่มนพยายามกระโดดก็ได้นะกระโดดขึ้นไปนะครับเราสามารถเอาอูดประจอตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็น EVC node นะเราต้องเอาอูดจอดตรงนี้เลยนะครับสามารถกางเต็นท์ตรงนี้ได้นะครับกางให้ดูแต่อันนี้แนะนำก่อนนะครับสำหรับวิหารจันเซี่ยวเนี่ยควรจะมีเต็นท์อย่างน้อยเต็นท์ส้มก็ยังดีนะครับถ้าไม่มีเต็นท์แคทก็พยายามหาเต็นท์ซ่อมมาก็ยังดี
ครับสามารถรับเควสได้มี NPC เควสนะครับโดยเราจะเริ่มตัว NPC มอนสเตอร์เดี๋ยวเราจะเริ่มที่จุดที่ลงมาเจอเลยนะครับของผมก็ AP มันเกินแล้วแหละนะครับ AP ผม200กว่าแล้วนะครับก็งั้นลงซ้ายมือครับหรือใครจะวนลูปนี้ก็ได้นะวนตรงนี้ก็ได้ครับวนได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่วนเพราะว่าผมจะรีบไปนะครับวนไปเลยครับใครที่คิดว่าเคลียร์ไวๆก็สามารถวนต่อว่าเป็นวงกลมได้เลยเนาะแต่ตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่แต่ขอญาติวิ่งเลยแล้วกันครับเก็บอาวุธวิ่งเลยที่นี่เหมือนเดิมครับระวังมันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะถ้าบอสเกิดอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยครับแล้วก็พยายามเคลียร์บอลธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าที่นี่ดอกเศษแหวนน่ะจะดอกทุกตัวนะไม่ต้องห่วงนะครับพอวิ่งวนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถวนต่อทางนู้นได้นะครับถ้าสำหรับคนที่แบบเคลียร์ได้ไวมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่เคลียร์ไม่ไวก็มาทางนี้ครับวิ่งทางซ้ายมาครับซ้ายนะครับแล้วก็ซ้ายยาวเลยซ้ายยาวเลยส่วนบอสเนี่ยมันโอกาสเกิดมันค่อนข้างที่จะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับบอสจะเกิดหลายที่มากๆยังไงก็ระวังด้วยนะโอเคหลังนั้นขึ้นมาทางสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเลยออกข้างล่างครับนี่นะครับอันนี้ก็คือจะจบ1ลูปนะครับของวิหารจันเซี่ยวนะครับเป็นลูปหลักนะถ้าใครที่มอนคิดว่าเฮ้ยลูปเนี้ยมอนไม่พอคือมันไม่มีลูปไหนจะเยอะไปกว่านี้แล้วครับ ผมบอกได้เลยว่าฟาร์มได้ครับฟาร์มยาวๆได้เลยเพราะว่าผมมีน้องอยู่คนนึงที่ผมเคยเล่าในไลฟ์สตรีมบ่อยๆว่าไอ้น้องคนเนี้ยมันชอบฟาร์มที่นี่มากครับมันฟาร์มวันหนึ่งแหวนแบบ10กว่าวงนะครับ มันคือน้องโอ๊ตนั่นเองนะ เป็นตำนานนะฟาร์มแหวนวันละ14-15วงนะครับเป็นตำนานตอนนี้ก็เลิกไปแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปจันเซี่ยวเนาะก็ยังไงมาลองวนๆดูนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะคนส่วนใหญ่พวกไฮเทียอะไรเงี้ยเขาก็จะไปฟาร์มที่อื่นกันหมดอะนะครับตรงนี้แนะนำว่ามาซะ AP สักผมว่ามาสัก200อะกำลังดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับเคลียร์บอลไวๆนะครับที่นี่จะข้อเสียจะมีอย่างเดียวเลยคือมันไม่มีที่ซ่อมของเพราะนั้นแนะนำว่าให้มีเต็นท์ด้วยจะดีที่สุดครับผมบอกเลยว่าไอเทมนี้แนะนำในการซื้อนะครับถ้าเกิดใครที่พอจะมีทุนทรัพย์แล้วไม่เดือดร้อนมากจริงผมแนะนำซื้อเต็นท์แคสครับเต็นท์แคสมันจะลดราคาบ่อยค่อนข้างบ่อยนะผมว่าปีหนึ่งนี่ลดกัน10รอบได้นะครับลดกันทุกเดือนแหละเดี๋ยวเดือนนี้ลดเดี๋ยวเดือนนี้ลดอะไรเงี้ยนะครับซื้อเถอะนะครับคุ้มจริงๆถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมนี้จริงๆจังนะลงทุนทีเดียวครับมันใช้ได้ทั้ง ID นะฮะผมว่าเอาจริงเต็นท์แคสสำคัญกว่าสัตว์เต็นท์4ครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฟอร์กันทะเลทรายครับนะทางวิหารอาเซียนเนี่ยขอจบแค่ลูปเดียวนะครับเป็นลูปหลักเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับฟอร์กันทะเลทรายเราจะวิ่งต่อจากวิหารจัดเซียวนะครับวิ่งตรงยาวเลยนะครับวิ่งไปทางขวายาวๆนะครับฟอร์กันทะเลทรายเนี่ย AP ที่แนะนำมัน100ครับเท่านาการแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ค่อยมีคนไปเนื่องจากมันไกลแต่ขออนุญาตตัดภาพไปถึงฟอร์กันเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางเข้าฟอร์กันแล้วนะครับก็จะเป็นดงของต้นปาล์มแล้วก็เป็นโอเอซิสนะนิดๆหน่อยๆนะครับวิ่งตรงมาเราก็จะเห็นเป็นโซนของทะเลทรายที่แท้ถูนะครับเราวิ่งเลาะเขานะครับเอาเขาไว้ทางขวาเหมือนเดิมนะเข้ามาเราจะเริ่มเห็นมอนเตอร์นะครับ
ให้เราวิ่งตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปจุดจอดอูฐนะตรงสำหรับลูปนี้นะครับลูปนี้นะครับเป็นลูปเบื้องต้นนะครับผมไปแนะนำลูปที่ผมตีประจำเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งวนนะครับก็พอกั้นเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีคนแน่นอนเพราะว่ามันหนึ่งข้อหนึ่งคือมันไกลข้อสองคือมันค่อนข้างที่จะดรอปไม่ค่อยดีนะครับของแรมันไม่ค่อยมีโฟกัสเนี่ยรู้สึกการดรอปแรสุดจะเป็นสร้อยเซรัปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่นหินที่ผมจอดอูดประจำทุกวันที่มาฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำหลูปให้นะครับสำหรับคนที่กำลังอยากจะมาฟาร์มที่นี่นะครับมือใหม่นะเมื่อกี้ผมลืมบอกเรื่องขยะของจันเซี่ยวนะครับขยะจันเซี่ยวเนี่ยจะถูกนะครับอยู่ที่10,000กับอีก600นะครับแล้วก็แพงกว่ามอเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับฟอร์กันนะครับเราจะโหวตหลูปจากตรงนี้นะครับโหวตหลูปตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะถ้าเกิดใครที่ AP สูงกว่านี้หรือว่าฟาร์มได้ไวกว่านี้ก็สามารถขยายหลูปได้นะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมจะฟาร์มอยู่แค่นี้แหละนะครับโอ้ยเด็ดแหลกก็วนนะฮะวนไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแล้ววิ่งดีกว่านะครับพอฟาร์มตรงนั้นเสร็จนะครับมาตีมอนตรงนี้ต่อนะครับเสร็จแล้วก็ตีมอนนี้นะครับออกขวานิดนึงนะครับวนขวาแล้วก็วนเข้าทางซ้ายครับนะผ่านลำธารนิดนึงนะครับเคลียร์มอนกองตรงนี้นะนะครับแล้วก็ออกทางนี้นะครับเคลียร์มอนในนี้ด้วยนะครับในนี้ตรงนี้เข้ามาครับออกมามอนตรงนี้นะครับแล้วก็มาบอนนี้นะฮะเสร็จแล้วมาเคลียร์มอนนี้ต่อนะครับเสร็จวิ่งขึ้นมาครับจะมีมอนอยู่กองหนึ่งทางขวาเคลียร์ก่อนนะครับ1กองมาเคลียร์กองนี้นะครับเสร็จแล้ววนมาจะมีกองตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยกองนี้นะครับวนกลับจุดเดิมนะครับอันนี้คือ1ลูปที่ผมฟาร์มประจำนะครับส่วนใครที่คิดว่าเคลียร์เร็วกว่าผมนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มอนไม่ทันว่ะเลยต่อไปได้นะครับที่นี่มี NPC ขายหินมานีนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับ NPC ขายหินมานีจะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ NPC ขายหินมานีนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีเควสด้วยนะครับสามารถซื้อส่งตรงนี้ได้นะครับอยู่กันได้ยาวๆก็เหมือนกับทางฝั่งของจันเซี่ยวคือมันไม่มีที่ซ่อมเพาะโอเคแต่ผมแนะนำอีกหลุมหนึ่งของฟอร์กันละกันนะครับเป็นหลุมที่ผมฟาร์มแต่ฟาร์มไม่ค่อยบ่อยนะครับเพราะว่า1คือมันวนเยอะนะครับผมจะเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็เกมอนพร้อมในนะครับเสร็จพุ่งออกนะครับทำยังไงก็ได้พุ่งออกมานะครับแล้วก็เกมอนข้างหน้าให้หมดนะครับเกมอนทุกตัวนะครับเกมอนเยอะเราก็วิ่งเข้ามาข้างในครับวิ่งเข้ามาข้างในครับเรามาวนข้างในนี้ต่อได้ครับก็จะวนผมจะวนทางฝั่งซ้ายไปขวานะวนยาววิ่งมาอย่างนี้ครับเคลียร์มอนทุกตัวที่อยู่ระหว่างทางนะเคลียร์เข้ามาข้างในครับมาถึงกองนี้นะครับวนเข้านี่ครับซ้ายมือมันจะมีช่องหน่อยนึงวนตรงนี้ต่อนะครับออกทางนี้นะออกมานะครับแล้วก็มาขึ้นมางี้นะครับเคลียร์มอนในตรงกลางนะครับนะครับมาเคลียร์ตรงนี้ต่อก็วนนะครับใครที่รู้สึกว่าเคลียร์ไม่ทันก็สามารถตัดวงตรงนู้นเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าเฮ้ยมันมอนมันน้อยว่ะอะไรเงี้ยสามารถมาต่อได้นะครับออกมาตรงนี้ต่อนะครับวิ่งมาถึงข้างในนี้เลยนะครับเอ้ยมาถึงข้างนอกนี้เลยนะครับเสร็จแล้ว
เคลียร์กองตรงน้ำเสร็จวิ่งออกขวาครับวนกลับไปที่ลูปเดิมเริ่มที่มอนที่สตาร์ทก็จะประมาณนี้ครับพอกันเนี่ยวนไม่ยากครับวนไม่ยากแล้วก็มอนค่อนข้างชุกเพราะงั้นผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆนะที่แบบเฮ้ยไม่มีคนช่วยวะแล้วแบบอยากเก็บเลเวลอะแต่ไม่รู้จะไปฟาร์มไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้เงินด้วยนิดๆหน่อยๆนะฟาร์มฟอร์กันเนี่ยคุ้มครับข้อดีของฟอร์กันคือมันดรอปใบที่3เยอะมากๆนะครับผมเคยมาเนี่ยได้อยู่ชั่วโมงละประมาณ20กว่าใบนะครับใน AP ที่แบบไม่ถึงเคก็แนะนำให้มาฟาร์มครับเพราะว่าตรงนี้มันจะดรอปเป็นพวกใบดิสที่ค่อนข้างเยอะนะครับซิซิลนี่ก็ไม่ใช่ซิซิลสร้อยเซรัมนี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับข้อดีคือมันดรอปนี่แหละราพาร์ทด้วยนะครับแล้วก็ขยะไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับขยะนี่ราคาเอาเรื่องอยู่นะ 14,500 นะครับหนักกว่านากาอีกนะครับขอแนะนำเป็นพื้นที่ฟาร์มที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมานะครับข้อเสียคือ1มันไกล2มันไม่มีจุดซ่อมของนะครับแล้วก็ไม่มี NPC ขายของไอ้เรื่องขายของไม่เท่าไหร่เรื่องซ่อมของเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นขอแนะนำว่าใครจะมาเนี่ยขอแนะนำให้มีเต็นท์นิดนึงครับมีเต็นท์ก็จะช่วยได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถแบบว่ากางเต็นท์แล้วก็อยู่นี่ยาวๆเลยก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับซีรีส์ของการแนะนำพื้นที่ฟาร์มของผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ที่กำลังสนใจเกมแอดดิเซอร์อยู่แล้วเฮ้ยอยากศึกษาเกมอยากเล่นเกมโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งคนอื่นอะไรเงี้ยมาดูไกด์อันนี้ก็ได้นะครับผมน่าจะช่วยได้อยู่ครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับผมจะเป็นการพาไปทัวร์ลูปฮุกฟิลาคูนะครับเป็นลูปที่เอาไว้เบิร์นตากิดได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นลูปสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับโอเคนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องฟิกเกมมิ่งนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ช่องนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมอย่างแน่นอนฮะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากแชร์เพื่อนดูก็สามารถเอาไปแชร์ได้นะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันสวัสดีครับ